ดีค่ะชื่อเด็กหญิงวานิดาแซงโง่นะคะชื่อเล่นชื่อน้องนั่นแหละค่ะอายุ8ขวบค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิจิตาแซงโง่นะคะเป็นคุณแม่ของนาดาค่ะเราเนี่ยติดตามข่าวของสยามสแควร์อยู่แล้วก็คือเรามีเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีไปเห็นพอดีว่าเขาจะมีกิจกรรมเรดดอมแดนซ์พอดีอาทิตย์นั้นเป็นหยุดยาวก็เลยพาเขาเข้ามาเที่ยวพอดีอะค่ะก็เลยพาเขาแวะมาก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าปกติไม่มีคนดูเยอะแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างคะพอเอาคลิปนี้ลงTikTokแล้วคนดูแบบตกใจค่ะประมาณ3ชั่วโมงล้านหนึ่งนี่แหละค่ะตอนนั้นตอนที่เอาลงก็ตกใจค่ะเพราะปกติเหมือนที่เขาพูดปกติไม่มีคนดูก็เห็นเขาชอบเต้นแต่เด็กค่ะเหมือนแบบทักษะเขาเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาการเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าให้เขาไปเรียนเงี้ยยิ่งจะเร็วเข้าไปอีกพรสวรรค์เขาอะค่ะนาดาเนี่ยถามว่าบ้าเกาหลีไหมนาดาไม่ค่อยบ้านะคะแต่ว่าเขาอะชอบเต้นแล้วเราก็มองเห็นว่าเขามีความสามารถปกติเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ชื่นชมมากเวลาที่เห็นเด็กถึงมีความสามารถอะไรก็ตามจะชอบดูมากถ้าเขาชอบเขาทำแล้วเขามีความสุขเขายิ่งจะทำให้มันดีขึ้นนะคะมันไม่มีผลเสียแน่นอนค่ะอยากเป็นศิลปินเหมือนพี่ลิซ่าก็จะมีแค่งานแข่งเต้นทั่วไปน้องก็จะไปเกือบทุกงานเลยค่ะก็อยากให้เขาเป็นศิลปินค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งน้องได้ไปเกาหลีอย่างเงี้ยก็ต้องถามเขาด้วยนะคะว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าเอาเท่าที่เขาไหวค่ะเขาไหวก็ไปแต่เขาไม่ไหวก็ไม่เป็นไรที่ไทยก็ได้ช่องของน้องนาดานะคะช่อง TikTok จะเป็น wi.saengow นะคะแล้วก็ทาง IG ค่ะเป็นช่องของน้องเลย nnadance นะคะก็คือ2ช่องนี้ก็จะลงการเต้นของน้องนะคะที่เขาไปเรียนมาที่เขาแบบว่าได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปอัพลงที่นั่นนะคะไปดูน้องเต้นได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณโซเชียลนะคะที่ติดตามนาดาชอบน้องนาดานะคะคุณแม่เชื่อว่าน้องนาดาเนี่ยจะพัฒนาไปได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆโซเชียลที่ให้บันเลงใจกับหนูชื่นชมหนูบ่อยๆแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ